สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีของเล่นสำหรับปืนก๊อกเอามาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับปืนก๊อกกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะดูให้ดีนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับเอาไว้ติดดอทก็คือเป็นรางนะครับเอาไว้สำหรับติดดอทของปืนสั้นปกติเนี่ยในการที่จะนำตัวดอทมาติดเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ใช่ตัวที่มาเป็น MOS เนี่ยก็ต้องทำการปาดสไลด์นะซึ่งก็ต้องทำใจพอสมควรนะครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือใช้การเสียบเข้าไปที่รางปืนเนี่ยได้เลยนะราคาก็แสนจะประหยัดนะครับหลักไม่เกิน 1,000 บาทนะหลักร้อยลงมานะครับตัวดอทก็แล้วแต่เราเลือกว่าจะเลือกแบบไหนนะก็ลองดูนะครับซึ่งตัวที่ผมรู้สึกกังวลก็คือไอ้เจ้ารางเนี่ยพิคาทินี่ที่มันเกินออกมาอาจจะทำให้การคัดปอกเนี่ยเกิดการติดขัดจากตรงนี้ได้นะครับก็ลองดูว่ามันจะมีผลไหมอย่างไรนะครับการเล็งก็เล็งศูนย์เปิดก็ได้หรือจะเล็งผ่านดอทก็ดีนะทีแรกผมกังวลนะครับว่าในการที่เอาอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาติดเนี่ยมันจะทำให้ไอ้เจ้าสไลด์เนี่ยไปทำการขูดหรือว่าไปถูหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับมีช่องว่างแล้วก็ระยะห่างเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะเดี๋ยวลองนะครับนำอุปกรณ์เนี่ยไปยิงประกอบดอทดูนะครับว่าเอ้ยมันจะให้ผลลัพธ์เนี่ยประมาณไหนแล้วจะมีความแม่นยำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ลองติดตามรับชมเรื่องของการทดสอบกันทีนี้จะลองทดสอบครับตัวดอทติดประกอบกับรางนะครับแบบนี้ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องทำการปาดสไลด์นะครับตัวก๊อก44นะครับซึ่งเป็นสไลด์โพลิเมอร์ก็สามารถที่จะติดนะเพื่อยิงนะครับประกอบดอทได้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับดูนะกับเป้านะครับระยะประมาณสัก 7-8 เมตรนะครับตรงนู้นนะยิงที่เป้าทางซ้ายนะครับกับตัวดอทนะครับที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับยิงจี้เข้าไปจะลองดูว่ากลุ่มกระสุนนะครับแบบที่ไม่ได้จัดศูนย์นะครับแบบปกติเนี่ยก็คือยิงผ่านดอทเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะสักชุดหนึ่งนะครับนะ5นัดนะครับเล็งจี้เลยตรงกลางยิงจบนะครับผมแม็กซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับทีนี้มาดูที่กลุ่มกระสุนนะครับลองดูนะยิงได้เร็วมากๆนะคือข้อดีก็คือมันยิงง่ายไม่ต้องจัดศูนย์ใดๆนะครับดอดทาบแล้วก็ยิงได้เลยนี่เลยนะครับ5นัดยิงค่อนข้างไวนะครับก็คือได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะเดี๋ยวลองยิงนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับกับเป้าตัวนี้โอ้สนุกเลยนะครับเพิ่มความสนุกให้กับการยิงปืนนะการติดดอดแบบนี้นะครับลองดูอีกชุดหนึ่งนะครับยิงเป้าขวานะเมื่อสักครู่เนี่ยเป้าซ้ายนะครับพร้อมนะครับไปยิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนโอเคครับปืนปลอดภัยนะมาดูชุดที่2นะครับสนุกดีอันนี้ยิงไวขึ้นนะครับนะสบายสบายนะครับไม่ต้องจัดศูนย์อะไรเลยแค่เพียงเอาดอทเนี่ยทาบนะครับเข้าไปนะแค่นั้นเองนะครับสรุปนะครับก็คือประกอบดอทเนี่ยยิงได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับนี่เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองยิงเพจเล่นๆดูนะครับทีนี้นะครับจะลองยิงเพจนะครับมีอยู่3ชุดนะมีเพจที่ตั้งยิงระลมนะครับแล้วก็เพจยึดพื้นนะตรงกลางแล้วก็แผ่นเป้าเพจ IDPA นะครับเดี๋ยวลองดูนะอีกสักชุดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยสบายๆเลยนะครับมาพร้อมนะครับไปยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะโอ้โหยิงได้แบบไม่ต้องเล็งเยอะนะครับดอทก็ดีแบบนี้นี่เองนะมาชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบการรีวิวของตัวก๊อก44ที่ใส่ตัวดอทนะครับประกอบรางแบบนี้เข้าไปนะยิงไปที่เป้านะครับแผ่นเหล็ก IDPA นะครับตัวนู้นเลยไปอ
ติขัดนะครับแก้ไขปลดแมกกาซีนนะครับอีกทีนึงนะเกิดการคาบปอกขึ้นนะครับมาโอเคแม็ก1เกิดการติดขัดนะครับแก้ไขแล้วยิงต่อโอเคครับยิงจบเรียบร้อยเคลียร์ปืนเปลี่ยนปลอดภัยนะครับบทสรุปนะครับของการทดสอบนะครับเจ้าตัวดอทประกอบตัวปืนนะแบบนี้นะครับจุดหนึ่งที่เจอนะครับค้นเจอก็คือว่าไอ้เจ้าตัวรางเนี่ยมันเกินนะเกินช่องคัดปอดนะครับออกมาไอ้จุดนี้แหละที่จะทำให้ปลอกกระสุนที่ถูกดีดออกไปเนี่ยมันไปชนนะครับที่บริเวณด้านบนนี้แล้วก็มันจะคาอยู่เกิดเป็นอาการติดขัดขึ้นนะเมื่อสักครู่เนี่ยยิงเนี่ยประมาณสัก2-3รอบนะครับที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะยิงให้สมูทแล้วก็ลดอาการติดขัดเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งครับไอ้เจ้าตัวรางตัวนี้นี่นะครับจุดเนี่ยที่อาจจะต้องทำการไปตัดออกนะให้มันพ้นนะครับช่องคัดปอกออกจุดเดียวนะครับนอกนั้นก็ถือว่าสบายๆนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยิงเนี่ยได้ดีขึ้นเยอะนะครับยิงได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะมากๆนะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่มีปืนกล็อก44นะเอาไว้แต่งนะครับเล่นได้แบบนี้ก็สามารถที่จะทำการปรับแต่งได้นะวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณเพื่อนสมาชิกประจำสูตรนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ